ครับผมนายแพทย์ปีชาวณิชเศรษฐกุลนะครับในฐานะที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่8และก็ในฐานะประธานของหน่วยแพทย์อาสาซึ่งเป็นกิจกรรมอันหนึ่งของนักศึกษาปทพที่เรียกชื่อย่อว่าปทพ8นะครับเป็นกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่เน้นให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคมนะเรามีกิจกรรมอย่างนี้ในทุกรุ่นสำหรับในปีนี้เราเรียกว่าหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติในวาระครบ1ปีพิธีพระบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็เดิมกิจกรรมนี้จะจัดในเดือนพฤษภาคมแต่เนื่องจากติดสถานการณ์ของโควิดจึงมีการเลื่อนมาจัดในช่วงเดือนพฤศจิกา2563ที่จะถึงนี้นะครับในกิจกรรมของเรามีจุดเด่นอยู่2ประการที่สำคัญก็คือ1เป็นหน่วยแพทย์เฉพาะทางนะฮะเราจึงเน้นที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากในหลักสูตรเองแล้วก็ในโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลศูนย์ต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆรวมกันเพื่อไปเสริมหรือว่าไปร่วมมือกับแพทย์เฉพาะทางในเขตจังหวัดสุโขทัยที่จะให้บริการประชาชนจุดเด่นอันที่2ของโครงการนี้ก็คือว่าหลักสูตรของเรามีทั้งแพทย์และที่ไม่ใช่แพทย์นะเช่นเรามีทั้งนักกฎหมายนักการเงินนักธุรกิจต่างๆมารวมกันเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ลงไปแพทย์ก็จะมีหน้าที่ในการให้บริการทางการแพทย์ส่วนผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ก็จะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางเรื่องอาหารเรื่องอะไรเตรียมการพร้อมเตรียมงานในการให้หน่วยแพทย์ออกมาสามารถที่จะดำเนินการได้เรียบร้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเด่น2ประการกิจกรรมของเราเนี่ยประกอบด้วยคลินิกต่างๆทั้งแพทย์และไม่ใช่แพทย์ส่วนที่เป็นแพทย์มีทั้งหมด19คลินิกส่วนที่ไม่ใช่แพทย์ก็มีอีก2คลินิกได้แก่คลินิกเราเรียกว่าคลินิกการเงินและคลินิกกฎหมายในส่วนของคลินิกแพทย์ก็จะอย่างที่เรียนว่ามีส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในส่วนของคลินิกแพทย์เนี่ยเองเรามีการดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคลินิกบางส่วนเราทำกิจกรรมมาตลอดตั้งแต่เดือนมีนาเช่นคลินิกการตรวจคัดกรองโรคปอดนะฮะเราก็จะมีดำเนินการส่งรถโมบายเพื่อเข้าไปตรวจในประชาชนในอำเภอต่างๆดำเนินการมาเกือบครบทุกอำเภอแล้วนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าประชาชนทั้งหมดที่จะได้รับบริการเอ็กซเรย์อย่างต่ำๆก็ประมาณ 40,000 คนนะครับแล้วก็มีคลินิกเรื่องของการตรวจเลือดด้วยควบคู่กันไปอีกประมาณ 3,000 คนอันนี้ก็เป็นทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเดือนพฤศจิกายนคาดว่าเป้าหมายรวมแล้วทั้งหมดน่าจะได้ถึง 45,000 คนนะครับในส่วนคลินิกอื่นๆที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ก็ส่วนใหญ่ก็อย่างที่เรียนว่าเป็นคลินิกเฉพาะทางดังนั้นบางคลินิกก็จำเป็นจะต้องมีการนัดแนะเช่นผ่าตัดล่วงหน้าผ่าตัดกระดูกและข้อล่วงหน้าการทำกายอุปกรณ์ของคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็การตรวจตาเราก็จะตรวจจากจักษุนะครับตรวจตาเราก็ไปตรวจแล้วก็ทำแว่นให้กับนักเรียนในโรงเรียนในเขตสุโขทัยด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้ทำเป็นระยะจนกระทั่งถึงวันงานในวันงานที่6ถึง8พฤศจิกายนคาดว่าก็จะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งที่นัดไปตามคลินิกต่างๆเช่นไปตรวจแมมโมแกรมไปตรวจหูคอจมูกตรวจการได้ยินไปบริจาคเลือดหรือไปตรวจเลือดทั่วไปแม้แต่ตรวจพระสงฆ์ก็มีเพราะงั้นในวันงานเนี่ย2วันคาดว่าจะมีประชาชนมีผู้ป่วยหรือผู้ไปรับบริการอีกวันหนึ่งประมาณ 2,000 คนนะรวมๆแล้วเนี่ยทั้งโครงการผมคาดว่าจะมีประชาชนที่ได้รับบริการเรื่องพวกนี้อยู่ประมาณ 45,000 ถึง 50,000 คนนะครับนะในส่วนของคลินิกที่ไม่ใช่แพทย์เช่นคลินิกการเงินคลินิกกฎหมายเราก็ทำควบคู่กันไปนะฮะในวันนั้นก็จะมีประชาชนมาให้รับคำปรึกษาเรื่องพวกนี้ไปด้วยในกิจกรรมต่างๆพวกนี้เราประสานงานร่วมกับของจังหวัดเพราะฉะนั้นเราตั้งเป้าหมายในแต่ละคลินิกสำหรับที่จะให้บริการได้เท่าไหร่จังหวัดก็จะไปประชาสัมพันธ์ในจังหวัดเพื่อให้ประชาชนมาลงทะเบียนล่วงหน้านะอันนี้ก็เป็นส่วนที่นัดกันมาเพราะว่าจำเป็นต้องนัดเพราะว่าแพทย์เฉพาะทางเนี่ยไม่สามารถที่จะตรวจเป็นเยอะๆได้ในวันงานเพราะงั้นก็จำเป็นต้องมีการนัดนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยการรักษาต่อเนื่องทางจังหวัดก็จะรับต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นจะมีการ
ตั้งหน่วยสำหรับรีเฟอร์หรือรับส่งต่อเพื่อไปเข้าการรักษาต่อเนื่องหลังจากหมดวันงานนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของกิจกรรมแพทย์อาสาร่วมใจเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรตินะครับ